โอเคครับผมทดสอบ4 step ใน Isuzu D-Max นะฮะเริ่มที่แผงหลังก่อนเลยครับด้านหลังเป็น88นะครับ44ภายใต้แบรนด์ YSK เป็นเฟดปักนะฮะตัวนี้835เฟดปักภายใต้แบรนด์ YSK ฮะเป็น Orange Series นะฮะแผงหลัง88แผงประตู88เช่นกันใน Isuzu D-Max 07ถึง11นะฮะโฉมนี้แผงประตูครึ่งท่อนใหญ่นะสีแดงดำนะครับวิเตอร์ฮะนี้เช็คเฟดนะครับสเต็ปแรกสเต็ปที่2เป็นการเช็คซาวไลท์นะครับปิดเปิดไฟปิดไฟไฟดับเปิดไฟไฟติดนะครับปิดฮะปิดไฟนะครับเราจะเห็นว่าเป็นแดงดำนะครับแบบนี้ฮะเข้ากันกับตัวหน้าลำโพงที่เป็น Orange Series นะครับนะครับต่อมาฮะเช็คซาวไวริงนะฮะเปิดไฟแล้วนะครับมาดูงานซาวไวริงกันหน่อยฮะงานเก็บสายนะครับเรียบร้อยแบบนี้เป็นระเบียบตัวสอบง่ายนะครับอันนี้เป็น Power Amp ตัวที่1นะฮะอันนี้ลูกค้ามีมานะครับ Power Amp Cartier ตัวที่2แผงหลังนะครับทำหน้าที่ขับแผงหลังทั้งเซตนะครับ88 88 44 44นะฮะตัว GT 460ฮะสำรองไฟด้วยค่ะ X1 ล้านไมโครฮะ Power ตัวใหญ่นะครับอลังการงานสร้างภายใต้แบรนด์คัสตาร์ดนะฮะตัวนี้ชื่อเสียงยาวนานนะฮะในวงการเครื่องเสียงไทยฮะพร้อมกับขับลำโพงรองสโตกนะภายใต้แบรนด์ ADX นะครับ10นิ้วนะฮะตัวนี้ฮะตึงๆไปนะใครชอบเบสตึงๆยาวๆรองสโตกเบสลึกๆนะฮะแนะนำนะครับสำหรับคัสตาร์ดและ ADX นะฮะภายใต้ตู้นะฮะเป็นตู้แบรนด์ตู้ไทยฮะตู้ฟาดนะครับเป็นตู้ฟาด RGB นะฮะตัวนี้เปลี่ยนสีได้นะครับด้านหลังเป็นไฟสเต็ปด้วยนะฮะ16สเต็ปนะเปลี่ยนสีได้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูต่อชุดหน้านะฮะในเรื่องของการไวริงระบบสายนะฮะรวมถึงระบบซิสเต็มด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าคันนี้มีเครื่องเล่นมาแล้วนะครับเป็น7นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วนะ Android นะฮะเชื่อมต่อกับฟรีนะฮะภายใต้แบรนด์ YSK ฮะนี่ลูกค้ามีมาแล้วนะครับตัวนี้ฮะตัววัดไฟนะครับเดี๋ยวไปเช็คงานเข้าฟิวด้านหน้าหน่อยนะครับแดงดำนี่เข้ากันจริงๆกับสีไฟไอบลูฮะเราจะเห็นกระบอกฟิวเรียงกันเลยนะฮะ A1 Power Amp ใต้บอกนะฮะเป็น Power Amp ตัวที่1ที่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะฮะ Power Amp A ที่2นะครับ A2 Power Amp เพลงหลังนะฮะขับแผงหลังทั้งเซตนะครับ Power Amp A3 ขับซับโดยตรงนะฮะแบบนี้ฮะยนต์โฉมกันให้ใกล้หน่อยนะฮะกระบอกฟิวมีไฟไอบลูฮะคิวติดตั้งวันนี้ครับอยู่สู่ D-Max โฉมนี้เลยนะฮะมาดูต่อด้านขวามือฮะเดี๋ยวเราจะส่งงานกันแล้วฮะทดสอบ4 step นะสำหรับตัวนี้ฮะแผงประตู88นะครับฟังเสียงเนี่ยป้งป้งเลยนะฮะโคมสีส้มนี่เอาเรื่องเลยฮะ FT Fed Park นะ YSK ฮะนะครับประตูซ้ายขวาทำงานบ่งบอกถึง Power Amp ใต้บอร์ดตัวนี้ทำงานนะครับถ้าเราได้ยินเสียงแผงหลังนะครับนี่ฮะแผ่นนิ้วแผ่นนี้ทำงานแผ่นนี้ทำงานนะครับ4นิ้วทำงานก็แสดงว่า Power Amp ตัวนี้นะทำงานครบนะสำรองไฟนะครับใช้ได้เลยนะไฟขึ้นแบบนี้คัสตาร์ตัวใหญ่ขับซับฮะได้ยินเสียงซับอยู่นะฮะก็แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าซับทำงาน Power ก็ต้องทำงานด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาส่งงานกันแล้วนะฮะรอชมตอนส่งงานครับผม